วัสดีค่ะรักลูก Community of the Expert ค่ะตอนนี้อยู่กับป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกและที่อยู่ข้างๆป้าปอยคือแพทย์หญิงสินธีจำเรินนุสิตนะคะหรือคุณหมอซี่จากโรงพยาบาลเวชธานีนะคะการเริ่มอาหารเสริมที่น่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรื่องการบดเคี้ยวเนี่ยลักษณะอาหารมันควรจะเป็นยังไงคะหมอซี่เบื้องต้นนะคะก็ควรจะเป็นอาหารที่นุ่มหน่อยนะ อ่อนง่ายเพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าเด็ก6เดือนยังบางคนยังไม่มีฟันขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเหงือกเขาเองก็จะค่อนข้างแข็งแรงฉะนั้นอาหารที่เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการบดเคี้ยวได้ใช้กรามนะคะได้ใช้กล้ามเนื้อในช่องปากมากขึ้นก็จะต้องมีลักษณะที่อ่อนนุ่มอาจจะพอเข้าปากแล้วเนี่ยสามารถเด็กสามารถบดเคี้ยวได้แล้วก็ละลายในปากได้ของว่างที่เหมาะสมส่วนใหญ่พอเข้าปากหรือโดนน้ำลายเด็กแล้วเนี่ยก็มักจะต้องละลายในปากการที่เด็กได้ลองหลากหลายเนาะหมอมองว่าถ้าเด็กสามารถได้เลือกอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะหยิบจับหรือคีบแบบไหนก็ตามเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกคือตัวการเรียนรู้ของเด็กเนาะจะเคี้ยวยังไงจะกัดยังไงเอ๊ะพอเขาหยิบมาอาหารสีแบบนี้เนื้อสัมผัสแบบนี้เนี่ยพอเข้าปากมันเป็นยังไงนะตรงนี้คือการที่เด็กได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะหยิบขึ้นมาด้วยวิธีการไหนก็ตามนั่นคือสิ่งที่เด็กกำลังเรียนรู้อยู่นะคะเป็นประสบการณ์ของเขาค่ะแล้วเมื่อเขาได้รับสัมผัสตรงนี้ถือว่าเป็นประสาทสัมผัสเนาะมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่สมองนะคะสมองเองก็จะได้เริ่มทำงานแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะจับแบบนี้จับไม่ติดต้องจับแบบนี้นะคะพอเข้าปากรสชาติมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคือการทำงานของสมองเพราะว่าต้องทำงานประสานกันทั้งเรื่องของสายตาเรื่องของมือนะคะลิ้นในการรับสัมผัสเนี่ยตรงนี้จะไปกระตุ้นโครงข่ายใยสมองของเด็กให้เกิดการทำงานที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะงั้นจะเรียนคุณพ่อคุณแม่ว่าการให้ลูกได้ลองได้สัมผัสอาหารในหลากหลายรูปแบบนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดสามารถให้เด็กได้หยิบจับกินเองนะคะก็จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกิดการใช้งานกล้ามเนื้อช่องปากได้เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็เป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆต่อไปอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองเนาะการได้หยิบจับกินเองเข้าปากเองนะคะได้ทำเองมีความภาคภูมิใจในตัวเอง